สาธุสวดวันละ 5,000 จบค่ะค่ะเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะเจฟก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเวลาสวดก็ทำให้นะคะจิตใจของเราสงบนะคะทำให้จิตใจของเรามีสมาธิเกิดสติมากยิ่งขึ้นค่ะการที่เราบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังทุกครั้งนะคะก็จะได้บุญทุกครั้งค่ะทุกครั้งเนี่ยจิตก็จะสว่างขึ้นทุกครั้งนะคะก็ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศจรรย์นะคะก็ขอให้ชีวิตนะคะดีขึ้นในทุกๆสิ่งค่ะเวลาที่เราสวดสัมมาอารหังก็จะมีการเชื่อมกระแสบุญนะคะในมิติของละเอียดนะคะก็จะทำให้จูนขึ้นพลังงานดีๆนะคะเข้ามาสู่ตัวเรานะคะทั้งในด้านของคนนะคะที่เราพบเจอสถานการณ์สภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆนะคะทุกอย่างนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆก็จะค่อยๆคลี่คลายนะคะเจฟก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ได้มาเริ่มบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังนะคะก็ขอให้ทำได้อย่างต่อเนื่องทำให้ได้ทุกๆวันแล้วก็ให้ได้ประสบผลนะคะและพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะว่าการบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดีอย่างไรนะคะก็เป็นการทำกรรมฐานนะคะก็จะทำให้จิตของเรามีกำลังจิตของเรามีฐานนะคะจิตของเราเนี่ยนะคะมีความแข็งแกร่งทางจิตค่ะสิ่งใดนะคะที่เจอก็จะทำให้นะคะวิบากกรรมต่างๆเนี่ยก็คือจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายค่ะชีวิตมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ในทุกๆวันเลยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ